ดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ Ruby The Journey แล้วนะคะก็จะเห็นว่าเรากำลังเตรียมขวดน้ำเพื่อที่จะเอาไปขายนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเคยขายขวดเนาะตอนนั้นยังแบบว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ลองขายก็ยังเอาไปไม่เยอะได้แบบ10บาทเท่านั้นแหละเออแต่วันนี้คือเราเก็บตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็บอกเพื่อนบอกผมว่าเฮ้ยเรากำลังเก็บขวดนะเพื่อจะเอาไปรวบรวมแล้วก็เอาไปขายช่างกิโลขายเนาะก็ตอนนี้มีเยอะมากนะคะแล้วก็นี่กำลังเอาน้ำออกเดี๋ยววันนี้เราจะไปขายกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการขายขวดที่นี่นะคะต้องทำยังไงขั้นตอนนี่นั่นเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ลองไปดูได้เดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ใช่ไหมคะแค่ชิงก็มาขายขวดเพื่อนเนาะเราจะต้องเอาน้ำที่อยู่ในขวดแล้วก็พวกหลอดพวกอะไรเงี้ยออกไปก่อนเพื่อที่เราจะเอาไปแบบไม่มีน้ำหนักคือเขาจะรับแค่ขวดครบเลยนะถ้าใครมีขวดที่เป็นขวดใหญ่ๆแบบขวดลิตรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปขายได้แต่มันก็จะอีกราคาหนึ่งมังคิดว่ามันก็จะแพงกว่าหน่อยบางคนเขาก็แบบบิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าแล้วแต่คนบางคนก็ขายเป็นขวดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปขายได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเอาไปเยอะไหมก็ขายได้เท่าไหร่นะคะครั้งนี้ทุกคนนี่คือการขนขวดที่แบบเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยขนมานี่ฝั่งนี้มีค่ะทุกคนนี่ดูสิว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่กันนะคะก็กำลังจะไปขายขวดนี่เต็มหลังรถเลยคือแบบเต็มมากมองไม่เห็นข้างหลังด้วยซ้ำเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราอ่ะจะไปขายที่ไหนแล้วก็ขายได้เท่าไหร่นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยคลิปที่เราทำครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็แบบลองเก็บมาได้ประมาณ10บาทมันเท่าไหร่โลละเราโลละ7บาทใช่ปะใช่มันโลกว่าแบบไม่เยอะมากแต่ครั้งนี้เต็มรถข้างหลังเลยจะมาดูกันว่าเราจะได้กี่บาทร้านปนัดดารีไซเคิลรับซื้อของเก่าคนไม่มีเลยนี่ขวดเต็มเลยเห็นเปล่าปกติแล้วมันต้องเหยียบมาไหมคะแล้วแต่พี่ครับแต่ไม่สะดวกเหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้โอเคแต่วิธีที่ถูกต้องคือต้องเหยียบถูกปะโอเคปริมาณเยอะพี่พื้นที่มันก็ได้ลดลงยังไงโอเคแล้วผมก็ไปผมก็ไปเข้าเครื่องอัดอ๋อทำงานนะค่ะเข้าเครื่องดีกว่าเนาะอืมก็แต่ที่สะดวกก็เหยียบอะไรก็ได้จะได้กี่บาทยังไงก็ไปเข้าเครื่องอัดหนูขอถามหน่อยได้ไหมว่าที่นี่รับซื้ออะไรบ้างคะก็มีพวกเป็นตัวหาอย่างนี้ก็ซื้อพี่เป็นโลหะเป็นกระดาษแล้วก็ที่นำไปรีไซเคิลได้เป็นพวกไม้พวกไม้ไม่รับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วคิดราคายังไงบ้างคะก็ตามขีดราคาพี่ขีดละกี่บาทอะประมาณก็ขึ้นอยู่กับราคาของโรงงานโรงหล่อพี่ว่ามันจะเปิดราคามาเท่าไหร่อย่างเงี้ยอ๋อคือจากนี้ก็ต้องไปโรงงานหล่อเองใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะตรงกลางที่คนนี้อ๋อโอเคค่ะอ๋อโอเคค่ะอุ้ยคราวนี้เราได้เยอะขึ้นนะคะเราได้72บาทเพราะว่าเจ้าพวกนี้คือตอนนี้โลละ8บาทนะคะตอนแรกโลละ7บาท
ดีเลยอ่ะเย้จบภารกิจนี่นะคะทุกคนนี่ใบเสร็จเราขายได้72บาทนี่เราได้ตังค์72บาทมาเพื่อเอาไปหมุนเวียนใช้ได้อีกจากการเก็บขวดขายนะคะก็ถ้าใครสนใจว่าแบบที่บ้านกินขวดน้ำอยู่แล้วหรือว่าที่บ้านเนี่ยมีของอะไรที่มันสามารถรีไซเคิลได้เช่นกระดาษก็สามารถเอามาขายได้เนาะแล้วแต่ราคาว่าโลละเท่าไหร่นะคะว่าเขาจะเอาไปเอาไปส่งต่อให้โรงหลอมเนาะเหมือนที่เนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางแหละก็คือเอามาแยกขยะปุ๊บแล้วก็ให้โรงหลอมแล้วก็จะทำเป็นพลาสติกเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปไหนจะพาไปเที่ยวหรือว่าจะพาไปทำอะไรนะคะลองติดตามดูกันได้นะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้รูบี้เดอะเจอร์นี่ไปแล้วบ๊ายบาย